สวัสดีครับพบกับผมจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนหลังบ้านนะครับเนี่ยครับก็ยะนางนะครับสวยๆก็ขึ้นแล้วนะครับนี่ครับก็เป็นใบแบบนี้นะครับใบยะนางก็ปลูกไว้หลายปีแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สวนหลังบ้านนะครับไม่ใช่ที่บ้านสวนนะครับก็มีตะไคร้นะครับก็แกงเปื้อนะครับแกงเปื้อหน่อไม้ใส่ตะไคร้นะครับหอมๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเก็บไปทำแกงเปื้อกันเลยดีกว่านะครับนะครับจากตลาดนะครับตอนเช้านะครับก็ไปซื้อมานะครับเป็นกุ้งสดๆนะครับยังดิ้นอยู่เลยครับแล้วก็มาหมักกับแป้งทอดกรอบนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ลงกระทะทอดไปเลยเนี่ยครับกระทะทอดเสร็จแล้วก็รอให้สุกนะครับนะครับก็เป็นครัวหลังบ้านนะครับทำกินกันแบบครอบครัวง่ายๆนะครับถึงแล้วก็ตักให้เสด็จน้ำมันนะครับก็เป็นกุ้งชุบแป้งทอดแบบง่ายๆนะครับเสร็จแล้วก็มาดูแกงเปื้อกนะครับแกงเปื้อกของเราก็จะมีหน่อไม้ใบชะอมนะครับแล้วก็ตะไคร้กระชายพริกสดนะครับน้ำใบยะนางนะครับแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับชอบแบบไหนก็ปรุงลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรของแต่ละคนก็แล้วแต่กันไปนะครับนี่ครับเสร็จสับเรียบร้อยแกงเปื้อกหน่อไม้จะกินคู่กันกับนี่ครับกุ้งชุบแป้งทอดกรอบๆนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านะครับนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็เป็นแกงเปื้อกหน่อไม้ครับบ้านผมเรียกแกงเปื้อกหน่อไม้ครับเนี่ยครับก็จะมีหน่อไม้มีไก่แล้วก็มีพริกปรุงตามใจชอบนะครับออกเค็มๆนัวๆเนี่ยครับเนี่ยครับน้ำจะมีความนัวๆของยะนางนะครับยะนางกับเป็นข้าวสารครับปั่นรวมกันให้เป็นน้ำแล้วก็มาต้มแล้วก็ใส่วัตถุดิบลงไปนะครับวันนี้ก็ไปได้กุ้งตลาดมานะครับนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับกุ้งตลาดแล้วก็มีทำน้ำจิ้มอาจารย์นะครับแล้วก็ปลาหมึกอันนี้ปลาหมึกป้าให้มาข้างบ้านแล้วก็นี่ก็เป็นข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ชิมเลยดีกว่าฮะนี่ครับเป็นสูตรนะฮะอร่อยนะฮะสูตรใหม่ครับไม่ทำให้ข้าวเหนียวติดมือเป็นเมนูที่ผมชอบเลยนะครับเมนูนี้นะฮะเมนูหน่อไม้ตรงนี้ก็หน้าฝนหน้าเหมือนเดิมนะครับหน่อไม้ออกเยอะนะครับเยอะนะกินร้อนช้อนกลางล้างมือเหมือนเดิมนะครับพอดีครับมันจะมีความหวานของหน่อไม้แล้วก็มีกลิ่นของชะอมนะครับหอมมีตะไคร้ซอยครับกันกันหอมๆเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยครับกุ้งครับไปซื้อมาจากตลาดสดนางรองครับแล้วก็ทำน้ำจิ้มมาจากเนี่ยรวมๆแล้ววันนี้ก็ไม่ถึง100บาทนะครับแต่หมึกตัวน้อยครับเนี่ยป้าแบ่งมานะครับทอดหอมๆเลยครับ
ผมชอบกินข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนิ่มๆอ่ะอร่อยฮะกุ้งทอดกรอบๆนะจุกแป้งทอดแกงเปลือกก็เป็นอาหารอีสานของบ้านเราเนี่ยครับถ้าใส่ปลาหอมๆนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมหมั่นของน้ำไม้กลมหอมของจะอมนะครับน้ำจิ้มอาจารย์ก็ทำให้ได้3รสครับ เปรี้ยวหวานเค็มนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะครับหน่อไม้บ้านเราเลยครับในสวนเหมือนเดิมครับออกเยอะมากครับหน้าฝนแล้วก็ไปเจอใบยะนางครับก็เลยนึกถึงแกงเปิดนะครับนะครับแกงเปิดก็แกงใส่ไก่นะครับเป็นสูตรของทั้งบ้านผมเนี่ยครับนะครับมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้มีความนวลๆครับเป็นเมนูที่กินได้ง่ายๆนะครับนี่ครับก็ไม่ได้มีความจัดจ้านอะไรมากจะมีความนัวนะครับความนัวของยานางกับข้าวสวยที่ปั่นเข้าไปแล้วออกมาเป็นน้ำใบยานางก็อร่อยดีครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็กับข้าวอย่างที่บอกไปนะครับมันอาจจะไม่ถึง100บาทก็จริงอยู่ก็คือเป็นการแจกพี่แจกน้องกินกันนะครับอย่างเราแกงหน่อไม้เยอะๆเราก็ไปแจกป้าป้ามีอันนี้ก็มาแจกเรากินนะครับก็สำหรับทุกนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นแกงเปลือกหน่อไม้นะครับเนี่ยครับยังมีความนัวนะครับความนัวความกลมกล่อมของครับ
ครับก็อร่อยดีครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นแกงปึกเอาไม้นะครับก็วัตถุดิบที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปหาวัตถุดิบที่ตลาดหรือจะเก็บในสวนมารังสรรค์เป็นเมนูอะไรให้ดูก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องของจักกินเที่ยวทำเกษตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ